สำหรับข่าวในคลิปนี้นะครับแอดว่าน่าจะทำให้พวกแอนตี้แฟนและก็พวกที่ชอบปล่อยเฟกนิวของน้องแบมแบมอกแตกตายแน่ๆฮะเพราะว่ารายการแบมเฮาตอนล่าสุดนี้เลยพี่ไทยอนเขาได้มาออกรายการมาบ้านของน้องแบมแบมเลยและก็ได้พูดคุยกันในหลายๆเรื่องเลยนะฮะพร้อมทั้งยังชมน้องไม่ขาดปากในหลายๆเรื่องด้วยแอดว่านะฮะคนพวกนั้นน่าจะต้องเลิกว่าร้ายน้องแบมแบมได้แล้วล่ะครับเพราะจากที่ได้ดูมาตลอดรายการ39นาทีมีแต่โมเมนต์น่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยฮะทั้งตัวของพี่ไทยอนและก็น้องแบมแบมรวมถึงเขาก็มีเรื่องราวเด่นๆหลายๆเรื่องเลยนะครับที่ได้มาเปิดใจพูดคุยให้พวกเราได้ฟังกันเดี๋ยวยังไงแอดจะนำเรื่องเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับในคลิปนี้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินให้กับช่องขอขอบคุณคุณเอียสิริร่วมสนับสนุนให้กับช่อง69บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องแบบนี้ก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยโดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงตามภาพได้เลยนะครับมีใครได้ดูแบมเฮาส์ตอนล่าสุดของน้องแบมแบมไปแล้วกันหรือยังครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตอนนะฮะที่น่ารักมากจริงๆน้องแบมแบมท่าทางจะดูเก็บทรงไม่ค่อยอยู่นะครับได้เจอกับไอดอลที่ตัวเองติ่งและก็ได้มานั่งพูดคุยกันแบบนี้เป็นความยาวตอนที่ยาวมากๆเลยนะครับ39นาทีแต่ทำไมนะครับแอนรู้สึกว่า39นาทีนี้จบไวเสียเหลือเกินนะครับและจากตอนดังกล่าวนี้เองก็น่าจะทำให้กับพวกแอนตี้นะครับอกแตกตายแน่ๆเพราะไม่รู้ว่าจะว่าร้ายน้องแบมแบมยังไงต่อนะครับเพราะขนาดพี่ไทยอนยังพูดถึงน้องแบมแบมเองที่ตัวน้องแบมแบมนั้นมีการเอ่ยถึงพี่เขาออกรายการอยู่บ่อยๆอย่างในรายการพี่ไทยอนเขาก็พูดออกมาด้วยนะครับว่าฉันน่ะเห็นแบมแบมพูดถึงอยู่ตลอดฉันรู้สึกขอบคุณมากๆเวลาที่ดูอยู่ที่บ้านฉันดีใจที่ซ้ำนะเวลาได้ยินใครเรียกชื่อฉันเห็นแล้วก็หัวเราะคิกๆอยู่คนเดียวและก็พร้อมกันนั้นก็ยังได้บอกด้วยว่าเคยอยากจะมาออกรายการแบมเฮาด้วยนะตอนนี้ก็ได้มาแล้วดีใจมากๆเลยและส่วนทางด้านของน้องแบมแบมนะครับเขาก็ขี้เกรงใจพี่แทยอนมากๆเลยฮะน้องแบมแบมบอกว่าผมอ่ะพูดถึงพี่แทยอนไปโดยไม่รู้ตัวแต่ภาพที่ออกมามันคงจะดูเหมือนเวอร์ไปหน่อยและพอพี่ไทยอนเขาบอกว่าอยากจะมาออกรายการตัวน้องแบมแบมเองก็ตกใจนะครับและก็ถามว่ารู้จักรายการนี้อยู่แล้วด้วยหรอพี่ไทยอนก็บอกแน่นอนสิและพร้อมกันนั้นเองนะครับครั้งนี้น้องก็ยังมีของพิเศษให้กับพี่ไทยอนด้วยทั้งขนมและก็เสื้อน้องหมานะครับลูกของพี่ไทยอนกับน้องซีโร่ด้วยฮะและตัวพี่ไทยอนเองตอนที่เขาได้รับการ์ดจากน้องนะครับพี่ไทยอนก็น่ารักมากๆเลยได้มีการเขียนการ์ดตอบกลับมาให้น้องแบมแบมด้วยพร้อมกับได้เอ่ยว่าขอบคุณที่ชวนมารายการแบมเฮาการได้ออกรายการในครั้งนี้ของพี่ไทยอนนะครับทำให้พี่ไทยอนเขาได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวของน้องแบมแบมหลายเรื่องเลยเขาได้เล่าประมาณว่าอย่างภาพลักษณ์ของน้องแบมแบมจะเห็นน้องแบมแบมเป็นเด็กตัวเล็กๆที่สุดในกลุ่มแต่มาตอนนี้น้องดูโตเป็นผู้ใหญ่และก็ดูเป็นสุภาพบุรุษมากๆตอนได้มานั่งดูรายการแบมเฮาส์ก็ทำให้พี่เขาคิดว่าตอนนี้แบมแบมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็รวมถึงการตกแต่งบ้านอีกตกแต่งมาได้สมกับเป็นผู้ชายมาดแมนด้วยพร้อมกันนั้นเองนะครับน้องแบมแบมเขาก็ยังได้เผยด้วยนะฮะว่าเขาเริ่มมาติดตามพี่ไทยอนตั้งแต่เมื่อไหร่โดยน้องบอกว่าเริ่มมาติดตามพี่ไทยอนตั้งแต่ตอนที่เขาปล่อยผลงานเป็นยูนิตพิเศษของ Girl Generation กับยูนิตแททิซอร์ซึ่งตอนนั้นก็นั่งดูมิวสิกวิดีโออยู่ที่หอพักเป็นครั้งแรกเลยที่น้องบอกว่าน้องรู้สึกชื่นชอบใครนะฮะในฐานะแฟนคลับแต่ว่าเริ่มมาติ่งแบบจริงๆจังๆก็จะเป็นตอนที่พี่ไทยอนไปออกรายการ We Got Married ซึ่งรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่จับไอดอล2คนมาลองใช้ชีวิตคู่แบบปลอมๆด้วยกันฮะซึ่งเขาทั้ง2คนไม่ได้คบกันจริงๆนะ
น้องก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นน้องก็เลยติดตามผลงานของพี่ไทยอนมาโดยตลอดเลยครับและการมาออกรายการในครั้งนี้เองก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนเนี่ยกลัวแล้วก็เป็นห่วงมากๆเลยนะฮะตั้งแต่ตอนที่มีการประกาศว่าพี่ไทยอนจะมาเป็นแขกรับเชิญเพราะพี่ไทยอนน่าจะได้มาเป็นแขกรับเชิญในซีซั่นที่2นี้เป็นคนสุดท้ายแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนดังกล่าวนี้ไม่ได้จบแค่เพียงตอนเดียวนะฮะยังต้องไปต่อกันอีกทีนึงใน EP ต่อไปซึ่งน้องแบมแบมก็จัดให้กับพี่ไทยอนถึง2ตอนด้วยกันเลยครับซึ่งพอจบตอนต่อไปนั้นก็น่าจะเป็นการจบแบมเฮาส์ซีซั่นที่2อย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับแต่แฟนๆอย่างพวกเรานี่สิอดห่วงไม่ได้ครับทุกคนเพราะน้องแบมแบมเขาก็บอกเราว่าการที่ได้เชิญพี่ไทยอนมาเป็นแขกรับเชิญนั้นก็เป็นอะไรที่คอมพีสำหรับน้องแล้วก็เลยกลัวว่าน้องจะไม่ทำรายการแบมเฮาส์ต่อนี่แหละพี่ไทยอนเขาก็น่ารักมากๆเลยนะครับเป็นตัวแทนของแฟนๆทุกๆคนเลยนะฮะพี่เขาได้บอกว่างั้นเป้าหมายต่อไปก็ให้มีแบมเฮาส์ซีซั่น3ต่อ4แล้วก็ต้องเชิญพี่ไทยอนมาออกรายการครั้งที่2ด้วยเนี่ยพี่ไทยอนคนน่ารักมากจริงๆนะครับเขาเหมือนรู้ใจแฟนๆมากๆเพราะกลัวว่าน้องแบมแบมอ่ะจะไม่ยอมทำรายการต่อเลยได้พูดดักคอตาหนูเราไว้แล้วนี่แหละครับตอนนี้พวกเราก็ได้แต่ลุ้นเท่านั้นจริงๆแล้วล่ะครับว่าน้องแบมแบมจะยอมทำซีซั่น3ต่อหรือไม่เพราะน้องก็บอกแล้วว่าตอนนี้เองก็ยังไม่ได้มีแผนใดๆสำหรับการทำซีซั่น3เลยครับตาหนูแอดขอจริงๆนะครับรายการแบมเฮาส์มีผลต่อใจของแอดแล้วก็แฟนๆชาวแบมบูมากๆถ้าทุกวันศุกร์เราไม่ได้ดูตะหนูแบมแบมมานั่งพูดคุยกับเหล่าไอดอลอย่างสนุกสนานและก็ความเป็นกันเองนี้ชีวิตก็เหมือนขาดอะไรไปจริงๆครับดังนั้นนะฮะต้องกลับมาให้ได้เลยนะครับกับซีซั่นที่3ของรายการแบมเฮาส์และนี่ก็เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับที่แอดได้นำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าความสัมพันธ์ของพี่ไทยอนและก็น้องแบมแบมก็เหมือนเป็นพี่น้องร่วมวงการไม่ได้มีเรื่องไม่ดีมาเกี่ยวข้องใดๆเลยและยิ่งการมาครั้งนี้เองพี่ไทยอนเขาก็อยากมาเองอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำได้เลยว่าพวกแอนตี้แฟนนั้นเขาจะเล่นประเด็นอะไรรังแกน้องแบมแบมไม่ได้อีกแล้วครับสำหรับคลิปเต็มของรายการแบมเฮาส์ใน EP ดังกล่าวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงแอดจะแปะลิงก์รับชมไว้ให้ในคำอธิบายนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมที่แอดได้รวบรวมมาฝากทุกคนในคลิปนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ